ด็จพระสังฆราชประชาชนที่พร้อมกันณจุดแห่งนี้มีความปลื้มปิติในวันนี้โอกาสนี้สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพิบูลสงครามสีมาต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวรให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงข้อ11บัญญัติไว้ว่าวัดถาวรและมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่าจำนวน202วัดเข้ารับประกาศสมณฑีดังมีนามต่อนี้ท่านเจริญสุขจังหวัดสระบุรีวัดเพชรน้ำพึ่งจังหวัดอุทัยธานีวัดคำชะวันจังหวัดสุรินทร์วัดศิลาดอกไม้จังหวัดเพชรบุรีวัดลาดีวัดบางนกแอ่นจังหวัดพิษณุโลกวัดแม่สมในจังหวัดลำปางอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มารับประกาศสำนักนายก